จักกันมาตั้ง3ปีที่แล้วแล้วค่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเหมือนต่างคนต่างก็แบบอาจจะแบบไม่ได้คุยกันมากเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็เหมือนเจอกันก็มีการกินข้าวไปดูหนังไปอะไรเงี้ยกันบ้างแต่ว่าในฐานะเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะจนเหมือนแบบ3ปีที่แล้วก็ยังไม่ค่อยแบบ3ปีที่แล้วก็เราก็ยังไม่ได้ติดต่อกันมากแต่ก็มีเจอกันบ้างก็มีคุยกันครับก็พอช่วงต้นปีใช่ไหมคะต้นปีก็เหมือนเราก็เผอิญว่าไปเจอกันอีกรอบนึงพอเจอกันอีกรอบนึงแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบพอเราคุยกันครั้งนี้มันก็เหมือนแบบเราโตขึ้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็เหมือนแบบคุยแล้วก็เราก็รู้สึกดีรู้สึกคลิกมากแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบเหมือนอยู่ด้วยกันแล้วแบบสบายใจอะค่ะแล้วก็เหมือนพี่เบนเองเขาก็พูดเรื่องแต่งงานตั้งแต่3เดือนแรกแล้วที่รู้จักกันอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบเอ้ยมันยังเร็วไปหน่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยตอนนี้เรายังไม่ได้ตกลงอะไรกันว่าเราจะแบบแต่งงานกันใช่ไหมคะจนมาถึงแบบเกือบจะสิ้นปีคุณพ่อพี่เด่นค่ะให้พี่เด่นเราบ้างครับก็เราอย่างที่น้องปรีว่าใช่ไหมครับก็คือว่าเรารู้จักกันมา3ปีแล้วล่ะแล้วก็มีการติดต่อกันบ้างแต่ว่ามาเจอกันทีนี้ก็ตอนต้นปีเนาะเสร็จแล้วก็ทางเราสองคนเนี่ยตั้งแต่เราเริ่มที่จะคบกันเราก็รู้สึกว่าเราสามารถเป็นตัวของตัวเราเองได้ครับเราคบกันแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราสบายใจแล้วก็ในส่วนตัวของคุณพอลลี่ใหญ่ๆคุณพอลลี่เป็นคนใจดีมากครับแล้วก็เป็นคนที่มีบริษัทที่น่ารักครับทีนี้เนี่ยก็คือพอคบกับคุณพอลลี่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าสบายใจดีเนาะรู้สึกว่าเราได้เป็นตัวเราในขณะที่คุณพอลลี่เป็นตัวคุณพอลลี่ผมก็เป็นตัวของผมแต่เราก็มีความเป็นเราด้วยเราต่างคนต่างก็ปรับหาเข้ากันและกันนะครับซึ่งเราก็ใช้เวลาไม่มากในการปรับหาเข้ากันและกันแล้วก็ที่เป็นรู้สึกว่าแบบ3เดือนต้องแต่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือผมเคยคิดมาตลอดว่าการคบกันกี่เดือนแล้วค่อยแต่งกี่ปีแล้วค่อยแต่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีนิยามมั้ยว่าต้องกี่เดือนหรือกี่ปีก็มาลองมานั่งนึกดูนะฮะแล้วก็มาเข้าใจว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ยาวเนาะแล้วก็เมื่อเราได้เจอคนที่เรารู้ว่าคนนี้แหละเป็นคนที่เราต้องการที่จะร่วมใช้ชีวิตด้วยเดินทางไปด้วยกันในหนทางของชีวิตในเส้นทางของชีวิตเนี่ยก็คิดว่าเราก็ไม่ควรจะเสียเวลานั้นครับก็เลยมีคุยกับทางน้องพอลลี่เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานครับคำถามแรกที่เป็นคุณไปปาดตอนนั้นพอลลี่รู้สึกคือตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าแบบจริงจริงจังๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนเขาก็พูดนะว่าเอ้ยแบบอยากมีลูกกันอยากมีครอบครัวด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นการขอแต่งงานแบบจริงจริงจังๆแต่ว่าเราก็ร่วมรู้แล้วแหละว่าเขาแบบจริงจังแล้วเขาก็แบบอยากจะมีครอบครัวกับเราค่ะมีฟีลแบบว่าเซอร์ไพรส์อะไรบ้างเราก็มีตอนที่แบบมาขอตอนที่หลังจากคุยไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนที่เขาขอก็หูดับฟังไม่รู้เรื่องก็แบบฮะแล้วพี่เบนขอเรียบร้อยพี่เบนถามว่าได้ยินไหมที่พูดเมื่อกี้ว่าอะไรเพราะว่าพอดีตาลอยใช่ไหมคือเขาพอดีของพี่ไม่ได้ยินฟังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยค่ะขอที่ไหนอะไรเงี้ยก็เรื่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยคุณพอลลี่แล้วก็ผมเนี่ยเราเคยไปที่แกลเลอรี่ที่1ที่สุขุมวิทนะครับไปดูงานศิลปะด้วยกันเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยจะมีงานที่ชื่อว่าแกลเลอรี่ไนท์ก็คือแกลเลอรี่เนี่ยเขาจะเปิดจนถึงมิดไนท์ใช่ไหมครับไปจนเที่ยงคืนทางน้องพอลลี่กับผมเนี่ยเราก็ไปดูแกลเลอรี่นี้กันแล้วก็ผมก็คิดว่าตอนที่ผมจะขอน้องพอลลี่แต่งงานเนี่ยจะคุกเข่าขอน้องพอลลี่แต่งงานผมก็คิดว่างั้นเราควรจะไปหาสถานที่เนาะที่เรารู้สึกว่าเราคุ้นเคยเป็นสถานที่ที่ผมแล้วก็น้องพอลลี่เนี่ยเราได้เคยพบกันได้มีความรู้สึกดีให้แก่กันและกันก็เลยเลือกสถานที่นั้นครับหลังจากนี้นะครับวางแผนครอบครัววันไหนบ้างวางแผนยังไงวางแผนชีวิตครอบครัวใช่ไหมครับชีวิตครอบครัวของผมกับของน้องพอลลี่เนี่ยเราก็วางแผนไว้ว่าเราอยากจะเอนจอยชีวิตคู่ก่อนเนาะใช่ไหมอยากจะเอนจอยชีวิตคู่ก่อนแล้วก็ในเรื่องของการที่จะมีครอบครัวมีลูกๆเนี่ยเราก็ตั้งใจไว้อยู่แล้วใช่ไหมครับก็จริงๆมันยังไม่ได้รีบนะคะแต่ว่าก็ถ้ามาก็คือเราก็ยินดีอยู่แล้วเพราะพี่เบนก็อายุก็ได้แล้วครับค่ะแต่ของพอลลี่ก็คือพอลลี่ยังไม่ได้รีบขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็มีแพลนว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวกันก่อนอะไรเงี้ยครับอย่างวันนี้พิธีนี่คือเป็นพิธีฉลองค่ะใช่ค่ะคือสมรสจริงๆไปแล้วเมื่อ
ก็จริงๆแล้วเป็นพิธีมั่นนะคะแต่ว่ายังไม่ได้จดทะเบียนสมรสค่ะเพราะว่าเรามีแพลนว่าสิ้นปีเราจะไปเที่ยวกันทีนี้ด้วยความที่ว่าเราก็ทำวีซ่าอะไรไปหมดแล้วถ้าเราจดทะเบียนทุกอย่างเอกสารมันก็ต้องมันต้องไปดักใหม่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวปีหน้าค่อยจดค่ะปีหน้าเป็นเรื่องของเพราะว่าระยะเวลาในการคือจริงๆคุณพ่อคุณแม่ฟลี่ค่อนข้างจะตกใจเล็กน้อยว่าเฮ้ยแบบจะแต่งแล้วหรอทำไมเร็วจังทำไมรู้จักพี่เบนนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าทางคุณพ่อคุณแม่พี่เบนเขาก็เหมือนเขาก็เห็นด้วยอาจารย์สนับสนุนอย่างดีครับไปดูเลิกมาให้เรียบร้อยนะคะก็ที่เลิกแต่งวันนี้เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไปดูมาให้อะค่ะคุณราคาถึงพอค่ะยังไงบ้างสินสอดก็คือผู้ใหญ่คุยกันนะคะมันก็เป็นเรื่องของภายในอันนี้ก็แบบไม่ค่อยทราบเท่าไหร่แต่ว่าของมะลิก็จะได้เป็นพวกแบบแอคเซสซอรี่เครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เลือกหออะไรคะพี่เบนก็ของครับในส่วนของเรือนหอเนี่ยก็คือเราก็มีคอนโดอยู่เนาะก็เป็นได้ของพี่เบนค่ะคอนโดย่านไหนอยู่ซับพอร์ตครับที่พี่ผมจะไปเที่ยวสิ้นปีนี่คือไปประเทศไหนไปไหนไปอียิปต์ครับไปฮันนีมูนไปฮันนีมูนกันที่อียิปต์ครับไปไหนทำงานแค่ไหนไป12วันครับ12วันหลังจากนั้นปีหน้าเพื่อคุยเรื่องการจดทะเบียนสมรสใช่ครับถูกต้องเดี๋ยววันนี้พิธีที่มีอะไรบ้างคะพี่ในส่วนของพิธีเนี่ยก็คือเราจะมีพิธีคริสต์ครับก็พิธีคริสต์ตรงที่ขอดยาใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเข้ามาที่ห้องนี้เพื่อทำการถ่ายรูปกับแบ็กกรอบที่สวยงามข้างหลังของเราเนี่ยนะครับหลังจากแบ็กกรอบแล้วก็จะมีในเรื่องของซิดดาวดินเนอร์ครับอันนี้คือพี่สองคนนับถือคริสต์เหมือนกันคือจริงๆของมาเรียค่ะคุณแม่ก็คือนับถือแล้วก็เชื่อใช่ไหมคะตัวมาเรียเนี่ยก็จะรับทราบรับรู้มาตั้งแต่เด็กแต่เรายังไม่ได้รับเหมือนรับเชื่อเพราะเราก็ยังไหว้แบบพระพุทธรูปแล้วเราก็ยังนับถือพระพุทธเจ้าอยู่เราก็เลยเหมือนมีความเชื่อทั้งสองศาสนาแต่ว่าเราก็คุยกันว่าเหมือนพิธีคริสต์เนี่ยก็เป็นพิธีหนึ่งที่เวลาเราแต่งงานเนี่ยก็เป็นพิธีเดียวที่พระเจ้าอ่ะลงมาให้คำอวยพรเราก็รู้สึกเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราจะดำเนินชีวิตคู่แล้วเราเริ่มต้นสิ่งดีก็น่าจะเป็นพิธีนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ชอบด้วยแล้วก็จะมีในส่วนของอีกส่วนนึงก็คือว่าทางเราสองคนเนี่ยครับเราก็ปรึกษากันเราก็คุยกันว่าเราจะอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวแล้วนะการเป็นครอบครัวกันเนี่ยเราไม่มีโรงเรียนที่เราจะไปเรียนใช่ไหมครับแล้วก็ประสบการณ์ที่เรารับทราบมาเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยก็จากการที่เราเห็นพ่อแม่เราดูพ่อแม่เราเป็นตัวอย่างทีนี้เราก็คุยกันว่ามันมีคำสอนอะไรไหมที่จะช่วยให้เราเกิดสติปัญญาในเรื่องของการใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันเราก็ลองหาดูว่ามีไหมก็ปรากฏว่าเราก็พบในศาสนาคริสต์ว่าจะมีการพูดเกี่ยวกับเรื่องการครองเรือนการอยู่ด้วยกันอย่างครอบครัวการให้อภัยซึ่งกันและกันการรักกันโดยปราศจากเงื่อนไขก็จึงได้เรียนเชิญทางศาสนาจารย์ดร.ธงชัยประดับชนานุวัฒน์ให้มาช่วยทำพิธีให้ครับแล้วก็ทางศาสนาจารย์ก็ช่วยให้คำปรึกษาแก่เราสอนเราเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตคู่ก็คือว่านับถือค่ะแต่ยังไม่ได้รับเชื่อก็คือตัวมารีเนี่ยมารีไม่ได้เชิงว่าเปลี่ยนซะทีเดียวนะคะเพราะว่าด้วยส่วนตัวเนี่ยเราก็เชื่อแล้วเราก็ศรัทธาอยู่แล้วแต่ว่าเราแค่ยังไม่ได้รับเชื่อทีเนี้ยก็ต้องดูต่อไปว่าเหมือนเราเนี่ยจะเลือกที่เราจะรับเชื่อไหมเพราะว่าถ้าเรารับเชื่อไปแล้วเราจะไม่สามารถไหว้พระพุทธรูปได้ซึ่งตัวมารีเองมารีก็ยังอยากที่จะแบบเคารพพวกพระพุทธศาสนาอะไรเงี้ยเพราะเราก็เหมือนแบบดำเนินชีวิตตรงนี้มาตั้งแต่เด็กด้วยอะไรเงี้ยค่ะอย่างนี้เต็มที่ข้างหลังที่กำลังจะเริ่มนี่คือจะรับสินเชื่อเลยค่ะยังเพราะรับสินเชื่อต้องรับนอกที่เป็นในโบสถ์เลยเพราะว่าพิธีนี้เขาค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์จะทำนอกสถานที่ไม่ได้อันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นแบบคริสต์ไปก่อนใช่ค่ะแต่ถึงจะมีงานเลี้ยงปกติข้างหลังใช่ค่ะแต่งานตอนเช้าไม่มีอะไรเลยงานตอนเช้าไม่ได้มีเพราะว่าไม่มีค่ะเพราะว่าเราได้ทำพิธีนั้นไปแล้วทำไปวันไหนคะดีทำไปวันที่29ที่ผ่านมาค่ะ29พฤศจิกายนใช่ค่ะโอเคสำหรับแหวนนี่กะรัตยังไงคะดิไม่ทราบนี่เป็นสิ่งที่ทางผู้ใหญ่สั่งให้ครับทางผมกี่กะรัตไม่ได้ดูเลยค่ะกี่กะรัตแต่ก็สวยอยู่ค่ะก็จะมีแหวนเพชรเป็นเหมือนเพชรที่ดินแล้วก็เป็นยังปกติอะไรอย่างนี้ที่ความปกติก็คือทางผู้ใหญ่เขาเป็นคนจัดการนะคะเรื่องสินสอดแต่ตัวพลี่ค่ะจะได้รับแค่เป็นพวกแบบเครื่องประดับใช่ไหมคะเพราะว่าพลี่เหมือนแบบก็เอาไปใช้งานออกงานได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน
ต่เรื่องแบบสินสอดเนี่ยทางผู้ใหญ่เป็นคนคุยกันแล้วคือเหมือนทางคุณพ่อคุณแม่บลิก็ไม่ไปยุ่งกับจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังเรื่องตรงผู้ใหญ่ถ้าขอย้อนนิดนึงเนาะเรื่องอีกเพราะอะไรหลายเหตุผลด้วยกันครับก็ประการแรกก็คือจริงแล้วก็อยากจะไปยุโรปนะครับแต่พอดีช่วงสิ้นปีเนี่ยยุโรปหนาวข้อหนึ่งข้อที่สองก็คือdaylight สั้น4โมงเย็นก็อาทิตย์ก็พระอาทิตย์ก็ตกดินแล้วใช่ไหมครับก็เลยคิดว่าแล้วเราควรจะไปที่ไหนดีที่อากาศไม่หนาวเกินไป daylight ก็ไม่สั้นไปร้อนเลยก็เลยตัดสินใจว่างั้นไปอียิปต์ดีกว่าประการแรกเนี่ยเพราะว่าอียิปต์เนี่ยตอนนี้เรายังแข็งแรงกันอยู่เนาะเราจะไปเที่ยวที่ไหนเราก็ยังไปเที่ยวได้ก็เลยคิดว่าอยากจะไปเที่ยวอะไรที่มันเป็นลักษณะแอดเวนเจอร์หน่อยแล้วก็เรื่องที่สองเนี่ยประการที่สองเนี่ยก็เพราะว่าอียิปต์เนี่ยก็เป็นสถานที่ที่น่าตื่นเต้นนะครับก็มีโมนูเมนต์ต่างๆมีทั้งพีระมิดมีทั้งสฟิงค์มีทั้งเทมเพิลต่างๆเราก็หวังว่าการไปฮันนีมูนครั้งนี้เนี่ยเราจะได้รับประสบการณ์ที่เราไม่คุ้นเคยแล้วก็ได้ร่วมเดินทางไปด้วยกันในสถานที่ที่เราไม่เคยไปคือโดยส่วนตัวตอนเด็กๆอะค่ะก็คือชอบอียิปต์อยู่แล้วแล้วก็คิดว่าสักครั้งในชีวิตเนี่ยก่อนจะเสียชีวิต จะต้องแบบจะได้ต้องลองไปสักครั้งนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่ว่าก่อนหน้านี้มันก็มีเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้มีการแพลนว่าจะไปจนเหมือนแบบเราก็มานั่งคุยกันว่าเอ๊ะถ้าเราแบบไปฮันนีมูนเราจะไปฮันนีมูนที่ไหนดีที่แบบที่เราอยากจะไปแล้วคิดว่าถ้าไปแล้วก็แบบเหมือนเรายังมีแบบแรงที่จะแบบไปเที่ยวอยู่ก็เป็นที่แรกเลยค่ะไปช่วงเขาดาวเลยไหมไปช่วงเขาดาวใช่ค่ะขอช่วงกลับไปอีกนิดนึงไหมคะเหมือนกับว่าเราแต่งงานกันไปหลายคนก็เลยน้องไม่มีน้องอ๋อยังไม่มีค่ะแต่ถ้ามีก็ยินดีนะคะเพราะว่าจริงๆการมีน้องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีถ้ามีก็จะดีใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วที่บ้านที่เบนน่ะเขาอยากได้หลานมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าตอนนี้ที่คุยกันไว้ยังนะยังไม่น่าจะยังเพราะว่าพอลี่ยังถ่ายละครไม่จบค่ะแล้วยังแต่งงานแล้วพี่พอลี่จะทิ้งงานไหมทิ้งงานในโอกาสไหมหรือว่าจะช่วยทำก็คือว่าจริงๆคือธุรกิจของพี่เบนเนี่ยคือก็เป็นให้พี่เบนเขาทำไปดีกว่าเราก็ไม่ทำแล้วก็คืองานในวงการก็คือถ้ายังมีติดต่อมาก็ยังจะรับอยู่นะคะแต่ว่าก็มีแพลนว่าจะเป็นผู้จับด้วยทำงานในวงการต่อเนื่องใช่ก็ยังชอบอยู่แล้วก็แบบเราก็ยังชอบแบบเจอเพื่อนเพื่อนเจอคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความสุขอยู่นะคะพี่เบนอนุญาตหรือญาติแน่นอนครับและสนับสนุนด้วยครับสนับสนุนในสิ่งที่น็อปเปอรี่ชอบแล้วก็เอ็นจอยเพราะว่าผมเชื่อว่าชีวิตของคนเราทุกคนเนี่ยเรามีเวลาไม่มากนักเราควรจะใช้ชีวิตอย่างที่มีวัตถุประสงค์ในใจของเราในที่เราต้องการจะทำเนี่ยแล้วก็ออกไปทำคือจริงๆที่ชอบพี่เบนอย่างนึงคือพี่เบนน่ะเขาจะเข้าสายธรรมะมากคือจริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะเจอวันนี้พี่เบนจะไปบวชสรุปแล้วถ้าหลังจากนี้เขาไปบวชแล้วไม่สึกนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะเขาบอกว่าเขาจะไปบวชแล้วตอนแรกแต่เผอิญว่ามาเจอเราก่อนอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบตัดสินใจว่าแบบเหมือนก็น่าจะลองดูอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาไปเข้าทางธรรมแล้วเขาชอบมากเขาไปหอจดหมายเหตุไปอะไรเงี้ยจริงจังมากอะไรเงี้ยค่ะจริงแล้วเนี่ยถ้าจะว่าไปเนี่ยจริงแล้วตั้งใจว่าจะบวชตอนสิ้นปีนี่แหละครับจากงานบวชก็เลยได้เป็นงานแต่งงานมีก็มีคุยกับคุณพอลลี่ครับขออนุญาตคุณพอลลี่จะบวช2อาทิตย์แต่พี่บอกว่าถ้าแต่งงานก็แบบไม่เอานานก็ตอนแรกบอกว่าจะไปเป็นเดือนเลยก็เลยบอกว่าถ้าแต่งแล้วก็แบบเบาๆเนาะประมาณสัก2อาทิตย์ก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเพื่อนพอวันนี้มากันกี่คนเชิญแขกกันเท่าไหร่จริงๆเชิญไม่เยอะมากค่ะเพราะว่าสถานที่ก็คือไม่ได้มีแบบใหญ่มากใช่ไหมคะก็จะเชิญเฉพาะคนที่เราสนิทแล้วก็เหมือนคนที่เราแบบคุ้นเคยแล้วก็คุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพี่ท้ายเลยค่ะครับผมครับคำสัญญาคำมั่นสัญญาที่ให้กันเนี่ยก็คือประการแรกเนี่ยก็คือเราจะทำทุกวันให้ดีที่สุดคือเราไม่มีทางรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงใช่ไหมครับส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยเราแก้ไขไม่ได้เรามีอยู่ณปัจจุบันและตอนนี้ที่เราจะทำให้ดีที่สุดของเราผมก็สัญญาคุณพอลลี่ว่าผมเนี่ยจะทำทุกวันให้ดีที่สุดเพื่อเราสองคนแล้วก็ประการที่สองเนี่ยก็คือเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับอนาคตจะเป็นยังไงทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงโลกหมุนเร็วมากแต่สิ่งหนึ่งที่จะไม่เปลี่ยนเนี่ยคือยังไงก็ต้องมีเราอันนี้จะเป็นคำสัญญาที่ผมให้คุณพอลลี่ของพอลลี่นะคะก็คือพอลลี่คิดว่าเหมือนโดยส่วนตัวก็คือเชื่อในความรักนะคะคือก็ถามว่าเคยมีความรักไหมก็เคยมีผิดหวังไหมมีสมหวังไหมมีแต่ว่าณวันนี้คือเราเป็นครอบครัวแล้วอะค่ะไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนี่ย
คือเราก็ต้องแบบให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็เหมือนดูแลซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เหมือนตัวบลี่เนี่ยบลี่ก็ให้คำมั่นสัญญากับพี่เบนว่าคือบลี่ก็จะรักแล้วก็ดูแลพี่เบนไปตลอดค่ะ